ก่อนที่จะไปเรื่องมะม่วงคุณผู้ชมค่ะก็มีเสียงยืนยันนะคะจากชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเขาออกมาบอกเลยค่ะว่าราคาข้าวของประเทศไทยภาพรวมเนี่ยราคาสูงขึ้นก็จริงแต่ก็วิงวอนภาครัฐนะคะช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตสำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะชาวนานะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกในนาเพื่อนำส่งตลาดกลางนะคะในพื้นที่หลังจากข้าวเนี่ยครบกำหนดอายุการเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ในพื้นที่นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์กข41ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปพูดคุยกับคุณทัศน์ดาวค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะในพื้นที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเกษตรกรท่านนี้ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเฉพาะพื้นที่ของตนเองเนี่ยที่ปลูกข้าวพันกข41จำนวน90ไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งขายเนี่ยร้อยละ90ส่วนอีกร้อยละ10นะคะส่งขายสำหรับทำพันธุ์ในการปลูกข้าวขณะที่ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนานำส่งขายพบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ1700บาทถึง1800บาทที่ค่าความชื้น24% นะคุณผู้ชมแต่หากค่าความชื้นเนี่ยต่ำกว่าราคารับซื้อก็จะสูงขึ้นส่วนเรื่องราคารับซื้อในอนาคตจะขึ้นหรือลงหรือไม่ชาวนาที่นี่วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตและช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวราคารับซื้อจะสูงอยู่แล้วแต่เมื่อถึงช่วงเวลานึงที่ผลผลิตออกพร้อมกันหมดราคาก็จะปรับลงทุกคนเข้าใจสถานการณ์นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือนั่นก็คือทำอย่างไรให้ราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเนี่ยลดราคาลงทางด้านของนายเกรียงศักดิ์ตาปนานันท์ครับที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยครับก็มีการระบุว่าราคารับซื้อข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบเกือบ10ปีขณะนี้ครับที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยให้ข้อมูลว่าปัจจัยหลักก็คืออินเดียยังคงมาตรการงดส่งออกข้าวออกนอกประเทศครับประเทศรอบไทยเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็มีต้องการความต้องการข้าวเพิ่มมากขึ้นความต้องการข้าวกลุ่มข้าวขาวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับรวมถึงอัตราซื้อขายข้าวในตลาดโลกเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มเป็น600 US ซึ่งจากเดิมอัตราที่เคยซื้อก็คือ400 US ด้วยกันครับทางด้านของที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าการปลูกข้าวของชาวนาควรสอบถามผู้ซื้อหรือโรงสีนะครับว่าข้าวชนิดใดที่ตลาดมีความต้องการและสิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างมากของเกษตรกรก็คือการนำเมล็ดพันธุ์ที่อ้างว่าคุณสมบัติดีให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคแต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมาปลูกชาวนาก็อาจจะเสี่ยงขาดทุนได้นั่นเองครับ